ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจกันนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคดีของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกนะคะล่าสุดค่ะศาลนั้นมีคำสั่งตัดสินให้มีการจำคุก6ปีค่ะโดยความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะศาลมีการเบิกตัวจำเลยประกอบด้วยพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งเรืองอดีตรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีบุญสืบไพรเถื่อนอดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำพันตำรวจเอกวุฒิชาติเลื่อนสุขคันอดีตผู้กำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคดาบตำรวจสุรศักดิ์จันเงาอดีตผบ.หมู่กองกำกับการคอมมานโดกองปราบปรามและดาบตำรวจฉัตรินทร์หรือจักรินทร์เหล่าทองอดีตผบ.หมู่กองกำกับการคอมมานโดกองปราบปรามมาสอบคำให้การนะคะหลังจากที่อัยการมีการยื่นฟ้องรวม3คดีเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาศาลมีการอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง6คนฟังจนเข้าใจและมีการสอบคำให้การปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดีทั้ง3สำนวนขณะที่ช่วงบ่ายวันเดียวกันนะคะศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์กับพลตำรวจตรีโกวิทร่วมกันเป็นจำเลยที่1และจำเลยที่2ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบและจัดการให้มีการเล่นการพนันตามประมวลกฎหมายอาญากรณีเมื่อระหว่างวันที่11มกราคมถึง30กรกฎาคม2554ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพวกที่ยังหลบหนีได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันที่บ่อนโคโลเซ่ย่านห้วยขวางรวมทั้งดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วจำเลยให้การรับสารภาพจึงเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องจริงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมศาลพิพากษาฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา112ให้จำคุกคนละ5ปีฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบให้จำคุกคนละ5ปีและฐานสนับสนุนให้มีการตั้งบ่อนการพนันจำคุกอีกคนละ2ปีรวมจำคุกจำเลยคนละ12ปีแต่ว่าคำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกเอาไว้คนละ6ปีส่วนคดีแต่งตั้งโยกย้ายศาลนัดสืบประกอบคำรับสารภาพในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ซึ่งภายหลังศาลมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์กับพวกเดินทางกลับไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีใหญ่ในวงการตำรวจที่เราอัปเดตกันค่ะ